สวัสดีค่ะทุกคนใจเย็นทุกคนคุณแม่ใจเย็นคุณแม่ให้ลูกนี่อย่ามาทำตัวน่ารักเท่านี้มันเริ่มมาจากการเล่นตลกไม่ใช่หรอทำไมคนร้องไห้เราเป็นความรักนิดไงทุกคนใจเย็นก่อนบ้าหรือเปล่าตอนแรกมันไม่ได้เล่นตลกนะเธออย่าร้องไห้นะเดี๋ยวฉันร้องตามใช่เราไม่เคยขายขำมาก่อนจริงอ่ะมันเล่นตลกกันแหละแต่พอเธอเข้ามามันก็ตลกกันตอนแรกแหละมันก็ดีขอโทษนะทำให้แบบรู้สึกเศร้าหรืออะไรเงี้ยแต่เราอยากแบบให้เธอมีกำลังใจในการใช้ชีวิตโอ้ยเช็ดน้ำตาเลยนะเนี่ยใช่อยากให้มิกจริงอ่ะที่จริงอ่ะที่จริงคือเราอ่ะแซวมิกกันเว้ยว่าแบบไม่อยากให้มิกเข้ามาก็เลยตั้งแบบนั้นแต่จริงอ่ะอยากให้มิกเข้ามาก็อยากจะบอกว่าเราเป็นคนตั้งชื่อสเปนนี้เองแหละมิกจำชื่อเขาไว้นะแล้วมิกก็บอกเขาไปเลยมิกเข้าใจพี่หรือเปล่ามิกอย่าบอกเราเลยเราขอโทษมิกอยากบอกว่าเสียดายมิกไม่เข้ามาเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนแบบสนุกมากเมื่อคืนเขาอยู่บนเตียงเอ้ยแต่เมื่อคืนไม่ดีมั้งไม่หนูคืนพวกเราคืนไม่ดีอุ้ยแต่ว่ามันสนุกอยู่นะพี่มาปางถึงตีสี่อยู่น่ะหนูไม่นอนทั้งวันตีสี่จริงๆเมื่อกี้มีพูดอะไรไม่ได้นอนไม่เดี๋ยวจะพูดนะคะเมื่อกี้มีพูดว่าอะไรนะคะยังนะอุ้ยหรือเปล่าไม่ได้เมื่อกี้มีก็เปิดสเปซทุกวันนะมีจะเข้ามาทุกวันก็ได้เราเปิดเพลงเผื่อมีอยากมาเจอหน้าห้างกับเราใช่เราเปิดหมอลำทุกวันเลยนะเอาเลยเต็มที่ทำไมวันนี้เมื่อกี้ลบออกไปให้หมดเลยนะมิกเราแบบภาวนาให้มิกเห็นทวิตเราแต่เราคิดว่ามิกบล็อกเราไปแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะจริงเหรอก็เห็นทั้งหมดหรอกอันนี้จริงนะเราแซวมิกเยอะมากเลยอ่ะมิกแบบบล็อกเราไปแล้วมีโผแม่ตาสั่นสะเทือนมากเลยอ่ะเราเลยฉีกเนี่ยแม่ลูกเราเป็นแม่เราไม่ยอมเรายังเป็นแม่ตาอยู่ขอสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมรักแม่ตาสักทีนึงบอกรักแม่ตาได้ไหมไม่เอาอยากเอาเอาไม่ใจแต่แบบแต่เราก็จะไม่บังคับแม่ตาลมไม่บังคับแบบเอาที่แบบสบายใจที่จะพูดเราจะไม่บังคับหยอกโยพูดเราจะไม่บังคับหยอกโยอุ้ยนี่ก็ยังไม่เหมือนกันอีกรักครับมิกพี่บอยมิกน่าจะรู้จักบยูนแอกนั้นเขาฝากบอกว่าให้แบบนึงนะแบบนึงนะเขาเลยเหรอเขาบอกว่าให้มิกพูดถึงแฟนคลับหน่อยแบบอวยพรพี่มาให้แฟนคลับหน่อยครับพนมมือแล้วหนึ่งพนมมือแล้วพนมมือแล้วมิกจะให้สินให้พรแล้วนะทุกคนพนมมือแล้วรับพรรับพรตามนั้นเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้เคยพูดไปเยอะแล้วว่าจะเขินนะฉันไม่กล้าพูดอ่ะเธอฉันก็เขินเธอเหมือนกันตอนนี้เธอพูดเขินเขินหมดแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าขนาดแค่ในทวีแต่มันพูดแล้วมันเขินอ่ะจริงหรอจริงหรอพิมพ์มันง่ายถ้าเธอพูดแล้วถ้าพิมพ์แบบหยิกพิมพ์ว่ะแบบหยิกพิมพ์ฉันบอกไปแล้วว่าขอให้ปีนี้เป็นปีเอ้ยขอให้หลังจากนี้แบบว่าทุกคนมีความสุขมากๆเช่นกันนะคะแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฮปปี้ขอแฮปปี้หรอมีปีที่ดีหรอปีทองเฮงๆโดยรวมก็ขอให้แฮปปี้แหละก็ไม่อยากให้ใครแบบมาความทุกข์เราแค่รู้สึกว่าไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันขอพูดถึงเธอหน่อยพี่เขาเขินขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมขอให้ในที่สุดมันแบบผ่านพ้นไปได้มันดีขึ้นมาหรือถ้าเกิดมัน anyway ถ้าเกิดสมมติมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาจริงก็ขอให้ยอมรับแล้วก็มุ่งมั่นกลับมาใช่บางทีมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่แบบว่าเราจะโชคดีแล้วผ่านเรื่องดีๆไปได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ขอให้ทุกคนผ่านไปแล้วแบบอย่างไรก็ได้บทเรียนอะไรกับมันอะไรเงี้ยแต่anyway ก็อยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้นั่นแหละครับก็ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่อยากบอกอีกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยเราขอพูดหน่อยสาธุอยากบอกว่าสาธุเมื่อกี้ด้วยนะเราช่วงนี้มิกเรียนหนักไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงกลับมาเลคเชอร์แต่ว่าถ่ายละครจบแล้วก็เลยชิลสบายแล้วเพื่อแหละยังเรียนหนักอยู่จะได้มีเวลานอนเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์กายออนทวิตหลังจากนี้มิกน่าจะหายไปจริงปะเนี่ยคิดว่า
พราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนจะต้องกลับไปเรียนแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าต้องไปฝึกงานโอ้โหจะคิดแบบนี้แย่เลยอะสู้นะเดียวสู้นะใช่มิกเลื่อนอีกกี่ปีนะปีนี้สุดท้ายปะปีนี้ปีห้าครับปีห้าจะตกต้องสู้นะมิกได้แล้วโอ้ยอีกปีแล้ววันที่มิกเรียนจบนะเราจะยินดีจบเถอะเพราะจะไม่ไหวแล้วจบเถอะต้องสู้สู้จบก่อนวันที่มิกเรียนจบอ่ะเราจะตีกับบังและใส่ชุดสีชมพูบานตีกับบังมาผ้าใหม่เล่นใหญ่มากชุดผ้าใหม่เลยแล้วไปพร้อมกองยาวทุกคนจะแต่งตัวแบบนั้นทุกคนในสเปนเนี่ยจะแต่งตัวแบบนั้นไปยืนอยู่ตรงหน้ามิกอ่ะบ้าแล้วมิกคือเดินหนีแล้วนะตอนนั้นโอ้ยดูได้ไงมิกไม่รู้จักเลยอุ้ยนี่เคยคิดไว้เหมือนกันนะเพราะว่านี่จบพร้อมมิกเลยก็ว่าจะแบกจุดคุยไปถ่ายรูปกับมิกโอ้ยแต่แบบถ้าผมแบกชุดคุยไปชุดคุยผมจะสีสัดกับมิกมากเพราะผมสีแดงแรงลิฟต์มากเราสามารถใส่ไปด้วยได้ไหมแบบเราผ่านมานานแล้วจนเราอยากใส่ไปด้วยได้สิได้ไม่ได้นะอันนี้แต่มิกจะให้เราถ่ายรูปด้วยไหมหรือเปล่ามิกเดินหนีมิกเดินหนีมิกเดินหนีใครเอ่ยมาเอาอะไรเอ่ยมาเอาอะไรมาเอาอะไรเอ่ยก็คือทุกคนก็จะจบไล่เรียกกันกลัวตั้งแต่ตีกระบังลมแล้วว่าใครสูงสุดชนะไม่รู้ไม่ได้คุณเคยเห็นตัวในโจโจ้ป่ะผมจะเอาประมาณนั้นอะสูงไปนะคุณเชสแตนหรอใช่ไม่จริงๆคือมิกก็ตีกระบังลมสู้เหมือนกันมาดิไม่ได้ไม่ได้หรออ๋อนี่มันต้องคีบลุกนิดนึงคือยังไม่ทันมียังไม่ทันเรียนจบหรอคือทุกคนน่ากลัวมากแล้วอ่ะแต่ต้องบางทีเราจัดการเมเนจไม่ได้เว้ยแบบบางเรื่องอะไรเงี้ยแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าพอสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยอืมคือคณะนี้มันเป็นคณะที่แบบว่าเราไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ทั้งหมดอ่ะเราต้องออนไซต์อ่ะต้องสามารถออนไลน์ได้หรือว่าแบบว่ามานู่นมาแบบมันยังไงก็ต้องออนไซต์อะไรเงี้ยแล้วแบบพอมันเป็นสถานการณ์แบบนี้สมมติว่าโควิดระบาดเราก็ต้องยกเลิกการเรียนออนไซต์ออกไปอะไรเงี้ยและทีนี้พอมันยกเลิกออกไปอ่ะบางบอกว่าอ่ะเรามีงานอะไรเงี้ยมันก็แบบอ่ะเราต้องแคนเซิลงานเพราะว่าเราต้องไปเรียนแล้วพอมาเรียนก็เจอโควิดก็อ่ะไม่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนอยู่ดีหรืออะไรเงี้ยเออแล้วแบบบางทีมันเป็นแบบเราเมเนจอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอโควิดดีขึ้นปุ๊บงานก็จะกลับมาเรียนก็จะกลับมาแล้วพอมาชนกันอีกแล้วก็ยังไงอะไรแบบนี้แบบว่ามันแบบพอเราควบคุมอะไรไม่ได้เราเป็นแบบคนแบบว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนเราจะเครียดเราจะปวดหัวไปเองอย่างเงี้ยใช่มันแบบว่าพูดยากเนาะใช่สถานการณ์แบบเนี้ยซึ่งก็เข้าใจทางมหาลัยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาก็มาสอนเราไม่ได้เหมือนกันเลยใช่มันก็ต้องตามประกาศมันก็ต้องแล้วแบบของแบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบกระชั้นชิดมากอะไรเงี้ยก็ตามกับมาตรการที่มันออกมาช่วงนั้นอะไรซึ่งเราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยพอนี้ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่10เนี้ยก็จะเปิดเทอมแล้วก็แบบว่าหน่วยระวังตัวกันด้วยนะทุกคนจริงอ่ะแมทบางทีมันก็เอาไม่อยู่แล้วก็อยากให้ระวังนี่ก็กลัวติดเหมือนกันก็คือแบบต้องใช้ชีวิตข้างนอกผมจะโดนสวอปทุก3วันอ่ะคือเราก็ไม่รู้ไงแบบบางทีเพื่อนคนไหนเขาอาจจะแบบเอามีเชื้ออยู่เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนติดกันเราก็แบบมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาก็ไม่ผิดอีกแหละแล้วว่าเขาถามว่าผิดไหมเขาไม่ผิดอะไรเงี้ยความผิดคือโควิดใช่ใช่แต่จะไม่พูดมันพูดได้ไหมวะจะไม่พูดเราจะพูดได้ไหมมันแบบที่มันก็ไม่บอกว่าเราไม่ควรที่จะพูดเลยอุ้ยไม่เป็นไรคือวันนี้ที่ไหนสักที่ถ่ายนั่นแหละวิดวะไม่ดูแต่ละที่หนึ่งบนโลกใบนี้นั่นแหละผมจำตึกได้ไม่ต้องเข้าใจเข้าใจมาเราเข้าใจแล้วไปสักที่หนึ่งใช่ปะแล้วเนี่ยคือเนี่ยเดินอ๋อวันนั้นคือนัดเช้ามากแล้วแบบมีแค่ซีนเดียวเองอะแต่ว่าเราก็แบบไปนั่งไงแล้วด้วยความที่มันเช้ามากทุกคนกำลังอยู่นั่ง
กันอยู่แล้วมีมิกอยู่แค่คนเดียวกับพี่กับเอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับพี่สักคนนึงใช่ป่ะเราก็พี่เหมือนจะเป็นพี่สไตลิสต์มั้งเขาก็แบบมาดูชุดให้แล้วเขาก็ทำอะไรไม่รู้ว่าเขาเหมือนเขาเย็บเสื้ออยู่มั้งอะไรเงี้ยแล้วเราด้วยความแบบเหงาว่ามันเหงาปากมันไม่มีใครคุยด้วยอ่ะก็เลยแบบเดินเล่นดีกว่าเผื่อแบบเจอพี่พอเจอพี่สักคนหนึ่งหน่อยให้เราคุยเล่นด้วยก็เดินไปแล้วก็เอ้ยวิวก็ปวดฉี่ก็เลยเข้าไปห้องน้ำแล้วระหว่างทางที่มันเข้าไปห้องน้ำอ่ะมันคือตึกคณะอะไรไม่รู้ไว้แต่ว่าคณะเนี้ยแบบมันมีอะไรก็ไม่รู้มันมีพวกโหลโหลดองเด็กแฝดโหลดองแบบแบบอะไรแบบนั้นอะซึ่งมันรวมแต่ปาอุ้ยมันประมาณ6โมงเช้า7โมงเช้าอะไรเงี้ยแบบเงียบๆอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็เดินผ่านไปทีละห้องเว้ยทีละห้องทีละห้องคือเราอยู่หน้าสุดเขาเรียกว่าอะไรริมสุดฝั่งนึงเราห้องน้ำอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วพอเราเดินไปอ่ะแต่ละห้องมันก็จะมีห้องเครื่องนี้เหมือนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีห้องนึงเขียนว่าห้องแช่เย็นห้องรีฟิชอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วเราก็เดินผ่านไปแล้วก็ข้างๆอยู่ก็แบบเห็นห้องนึงเว้ยอยู่ข้างๆห้องนั้นเป็นแบบแล้วก็มีถุงสีขาวๆก็คือถุงห่อศพอ่ะอืมเออแล้วข้างในก็มีอะไรก็ไม่รู้แบบถูกห่ออยู่อ่ะนี่แบบเฮ้ยขอโทษที่พูดสว่านออกไปนั่นแหละพอผมก็แบบแล้วแบบตะโกนมากตะโกนมากว่ะตะโกนแล้วก็บอกวิ่งกลับไปเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบเต้าให้พี่เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วพี่เขาบอกอ๋อพ็อปโถใช่ไงก็จานยาละโถโถโถแค่นั้นเว้ยยังไงต่อจานเดียวกันทุกคนมันไม่จบแค่นั้นคือตอนนั้นเขาก็บอกพ็อปแล้วก็อ่ะเขินเลยวิ่งแบบกลัวจริงอ่ะคือแบบมันกลัวจริงอ่ะแล้วแบบอ่ะโอเคของปอมคือพร็อพแล้วก็เลยเดินไปดูใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนของจริงมากน่าจะเป็นไอซีนที่ปีกับปอกแบบกีดเจอผีอะไรนั่นแหละเออมาคืนนั้นแหละแล้วแบบเรามันเหมือนจริงมากมันเหมือนแบบศพคนจริงๆอ่ะที่แบบศพคนตายจริงอ่ะแล้วก็ไปดูเว้ยแล้วก็ไปนั่งแบบนั่งดูทีละชิ้นว่าแบบเออหน้าแบบเขาทำยังไงวะอะไรเงี้ยทำไมมันเหมือนจังเพื่อแต่ความพีคมันคือตอนที่แบบนั่งดูตาเออก็ได้อยู่จมูกก็เหมือนอยู่ปากก็เหมือนอยู่อุ้ยผิวก็คล้ายๆนะจนไปดูที่ฟันเว้ยแล้วพอแบบว่าเห็นฟันเท่านั้นอ่ะคือนี่ก็แบบว่าอยู่ก็เป็นฉันน่ะชอบฟังเรื่องผีชอบฟังสารคดีที่มันเกี่ยวกับฆาตกรรมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบพวกฮอร์เรอร์แบบทริลเลอร์หน่อยๆเขาบอกว่าสิ่งที่มันจะไม่ต่อให้ศพจะยังไงก็ตามแต่สิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือฟันเว้ยฟันเหมือนจริงมากก็แบบขนลุกสู้แล้วก็วิ่งเลยนั่นแหละจบละบ้านหลังนี้พอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้โรงเรียนด้วยแล้วก็ใกล้ทำงานพ่อด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าติดถนนแบบทำเลโอเคอะไรเงี้ยเราแบบพ่อก็ซื้อมาแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านแฝดอะแบบบ้านที่มีสองหลังที่เชื่อมฮัลโหลทุกคนได้ยินปะได้ยินฟังอยู่ฟังอยู่ใจฟังอยู่ใจฟังไม่อยากพูดแทรกเฉยโอเคแล้วก็แบบว่าเป็นบ้านบ้านมือสองเราเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเหมือนแบบบ้านที่เขาแบ่งซอยห้องให้แบบให้คนเช่าอยู่รวมกันเหมือนแบบเป็นบ้านหลังเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วพ่อเขารู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะแบบว่าฝั่งนี้เราอยู่อีกฝั่งนึงเราก็ให้เขาเช่าก็จะแบบเป็น passive income ไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆฝั่งเดียวมันก็โอเคอยู่สำหรับที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยพ่อก็เลยอ่ะซื้อบ้านหลังนี้แล้วพ่อก็เหมือนรีโนเวทนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันจริงๆแล้วโครงสร้างเขาก็ยังโอเคแล้วทีนี้ก่อนที่มันจะมีงานขึ้นบ้านใหม่เราก็เหมือนแบบขนของมาก่อนแล้วก็แบบว่าขึ้นไปจัดเตรียมงานวันนึงอะไรเงี้ย
แล้วก็นอนที่นั่นเลยแล้วกันว่าพรุ่งนี้เช้าพาจะได้มาอะไรเงี้ยแล้วเรามิกก็ที่นอนมาคือห้องนอนตรงเหมือนเป็นมาสเตอร์เบดรูมมั้งแต่ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันคือห้องเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนแบบตรงเนี้ยมันจะมีประตูแล้วมันแบบว่าตรงประตูมันจะประตูเปิดออกจากประตูไปมันจะสะท้อนให้เห็นผนังกำแพงของอีกห้องนึงแล้วตรงผนังกำแพงของอีกห้องนึงอ่ะมันก็ติดกับบันไดคือถ้ามองออกไปจากประตูห้องเนี่ยก็จะเห็นผนังกำแพงแล้วก็บันไดแล้ววันนั้นน่ะก็นอนแล้วหันหัวไปทางด้านตรงข้ามกับประตูแล้ววันนั้นน่ะเรามีก็เป็นเด็กที่ติดทีวีตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยก็ชอบดูทีวีคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็คือนอนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็คือนอนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยพี่สาวก็นอนอีกห้องนึงเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แบบยังไม่กล้านอนคนเดียวแล้วก็นอนเราก็ดูทีวีแต่สักแป๊บนึงอะรู้สึกว่ามันดึกมากละก็แบบด้วยอะไรก็ไม่รู้อะไรโดนใจรู้หันไปมองตรงประตูแล้วก็เห็นเป็นเงาของแบบคุณยายภาคเหนือที่จะผมหยิกๆใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็ใส่สิ้นแต่เขาแบบไม่ได้เดินอ่ะเขาลอยอ่ะลอยแบบผ่านไปช้าๆเหมือนแบบว่าถ้าเทียบเป็นการถ่ายซีรีส์ก็คือ50เฟรมอ่ะลอยแบบช้าๆแบบลุบไปตรงบันไดเว้ยแล้วนี่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทั้งที่ตอนเด็กเป็นคนกลัวผีมากเออฉันเดินตามเขาไปอ่ะเดินลงบันไดตามเขาไปอ่ะแบบงงๆอ่ะแล้วก็ยังไม่เข้าใจตัวเองว่าเดินตามทำไมและอยู่เหมือนก็แบบตื่นจากผวังอ่ะแล้วก็เลยแบบเดินไปหาพี่ที่ห้องก็บอกแล้วเคาะประตูแล้วบอกว่าเมื่อกี้เดินมาข้างล่างป่ะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกอะไรยังไม่เดินไปเลยเพราะพี่นอนคุยโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยก็เลยกลับมานอนแล้วเรื่องนี้ก็เลยแบบไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็เหมือนแบบเราพ่อตอนแรกพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรมั้งแล้วก็เหมือนไปเล่าให้แม่ฟังเออแล้วก็แม่ก็ไปคุยกับพ่อหรือสักอย่างแล้วสุดท้ายพ่อก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้าของบ้านอ่ะเป็นคุณยายคนหนึ่งแล้วเขาตกบันไดคอหักตายอืมก็แค่เซฟไฮเขาน่าสงสารคุณยายเขาเหมือนกันนะใช่คือตอนมิกเล่าอ่ะตั้งแต่อยู่ในเซฟเขาอ่ะสงสารคุณยายมากเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วรู้สึกแบบคุณยายเขาแบบเขารักบ้านเขารักบ้านเขาใช่ใช่รักบ้านเขาใช่แต่ถ้าแบบเราอยู่ดีเราดูแลบ้านเนี่ยเขาก็โคมาแบบว่านี่ว่าเขาใช่แบบมาดูเลยเออมาแบบเอ้ยฝากด้วยนะให้ในที่สุดมันแบบผ่านมันไปได้มันดีขึ้นมาหรือถ้าเกิดมัน anyway ถ้าเกิดสมมติมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาจริงก็ขอให้ยอมรับแล้วก็มุ่งมั่นกับมันบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่แบบว่าเราจะโชคดีแล้วผ่านเรื่องดีๆไปได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ขอให้ทุกคนผ่านไปแล้วแบบอย่างไรก็ได้บทเรียนอะไรกับมันอะไรเงี้ยแต่พี่เรียนรู้ก็อยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้นั่นแหละครับพี่ม.6 อะไรเงี้ยออกได้ตามสมควรเกิดว่างก็คือออกได้ออกเป็นยังไงคือออกไปทำอะไรก็ได้ออกไปอ่านหนังสือเองที่บ้านเนี้ยแต่ว่าเหมือนปีนั้นมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงมันมีปัญหาเรื่องแบบเรื่องโรงเรียนอะไรซึ่งเราก็ เราเรียนไม่ทันนะแล้วก็จะได้ผ่านกระสอบแล้วก็เลยแบบเออก็แบบว่าคือมันไม่ดีทุกคนการโดดเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจริงมันก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบเขามีไว้อย่างเงี้ยอันนั้นแหละมันผ่านมาละก็คือตอนนั้นก็โดดแล้วก็ว่าโดดกับเพื่อนก็แบบอยากไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็เลยโดดแล้วแบบเราเป็นคนไม่เรากลัวความสูงมากแล้วตอนนั้นมันต้องโดดมาจากรั้วแล้วแบบมันความกลัวความหลายอย่างมันแบบไม่ได้พร้อมที่จะกล้าโดดขนาดนั้นนะแล้วพอกระโดดลงไปเว้ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผิดจังหวะมันผิดจังหวะสายไฟเออไม่ผิดจังหวะสายไฟฟ้ามันแบบมาเกี่ยวขาเราอ่ะเออเส้นไหนเลยจะไปตึงเว้ยแบบแปลว่ารั้วมันสูงมากเลยดิใช่รั้วมันสูงมากคือมันคือไอเขาเรียกว่าสแตนเชียร์ป่ะ
คือต้องปีนสแตนเดียเพื่อที่จะกระโดดลงมาคือมันสูงอยู่นะสูงสูงทำไมแกกระโดดได้ไงขุมบันขนาดนั้นเลยคือกระโดดลงมามันคือเจ็บแต่ว่ามันก็อันตรายแล้วแบบมันพลาดตรงนี้ว่าขาเราไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูงเว้ยคืออะไรดีปะตอนนั้นคือเออใช่คือแบบรอดตายมาได้คือแบบดีแล้วที่มันไม่แบบสายไฟขาดขาช็อตเราตายขาดตรงนั้นเองหนักกว่าหนักกว่าขาดเออแล้วหล่นมาก็คือขาแบบเจ็บมากคือแบบคือเดินไม่ได้เลยว่ะแต่แบบรถมันอยู่ตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์ป่ะรถมันอยู่ห่างจากตัวน้องประมาณ2โลนี่คือต้องลากขาไปอ่ะแบบกว่าจะถึงรถ6กิโลกลายเป็นประสบการณ์เสี่ยงตายแล้วก็แบบคิดอย่างเงี้ยทุกวันน่ะจนวันนึงก่อนสอบอ่ะวันนึงมันนอนไม่หลับไม่หลับแบบทําเองก็ไม่หลับอ่ะก็คือเราเครียดมากเพราะอีกวันนึงเรามีสอบอ่ะแต่เราก็นอนไม่หลับเราก็เลยแบบสงสัยเราคงแบบว่าตาแข็งมั้งก็เลยอ่ะวิ่งแล้วกันเราก็วิ่งออกกําลังกายแบบให้มันเหนื่อยจัดๆอ่ะแต่มันก็แบบมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีแล้วแบบสุดท้ายมันก็แบบเหมือนอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็ร้องไห้ออกมาเลยแบบว่าทําไมนอนไม่หลับวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคืนนั้นก็คือนอนไม่หลับแต่ว่าก็แล้วสักแป๊บนึงมันก็เป็นแค่วันนั้นวันเดียวแล้วก็หายไปเว้ยจนพอเข้ามหาลัยอ่ะเราก็ยังเป็นนิสัยแบบนี้อยู่ละมิกอ่ะเวลามิกสอบอ่ะมิกจะแบบอ่านหนังสือแบบจนแบบทุกของสมมติว่าสอบของคนนี้ใช่ป่ะมันจะต้องจบพอแล้วมันจบอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องได้มีการอ่านทวน1รอบแล้วก็ต้องมีการมานั่งทำเขาเรียกว่าอะไรวะสรุปอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องอ่านสรุปอีกครั้งนึงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าสอบ 8:00 นใช่ป่ะมีก็จะตื่นมา 5:00 มีก็จะนั่งอ่านสรุปวันนั้นน่ะอีก1รอบก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเว้ยมันกลายเป็นแบบว่าเราแบบหนักเออแล้วมีก็เริ่มแบบนอนไม่หลับแบบเป็นอาทิตย์อยู่ไหนอ่ะวินอยู่บ้านปะอยู่บ้านครับช่วงนี้นอนดึกจริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนอ่ะผมก็นอนแบบเที่ยงคืนเนี่ยแหละแล้วก็ไม่รู้ว่ามา 2-3 ปีปุ๊บมันก็ค่อยๆขยับมานิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดอุ๊ยปูวินเราเข้าใจเธอนะเพราะเราก็เป็นใช่ไหมคือแบบมันขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะแบบเวลานอนเนี่ยเราก็มีความคิดว่าแบบเอ้ยเรานอนเวลาเดิมใช่ไหมเรานอนเวลาเดิมปกติทุกวันแต่เอ๊ะพอเรามาแบบดูแบบเฮ้ยทำไมตะก่อนเรานอนแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวนี้มาแบบขยับมาเรื่อยๆอบเบลให้ทุกคนว่าขอบคุณเล่าให้จบให้มิกเล่าต่อเออพี่มิกขอโทษครับพี่เล่าจบเลยเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวนี้หาปูบินเจอไงคนกำลังตื่นเต้นโอเคครับเดี๋ยวเราก็แบบโอเคมามิกเล่าต่อโอเคบอกว่าพอมันเป็นเอออย่างที่พี่มิกพูดอ่ะมันก็ถูกที่สุดแล้วว่ามันดีกว่าที่เราจะมานั่งเสียใจทีหลังว่าแบบเฮ้ยเราทำไมเราไม่อ่านหนังสือมากกว่านี้ทำไมเราไม่ทำนู่นนี่นั่นมากกว่านี้ก็ทำให้เต็มที่ไปก่อนเลยจะได้ไม่เสียใจทีหลังรู้อะไรไม่เสียใจเท่ารู้งี้รู้นี้ใช่รู้นี่ทำเองเลยภูวินภูวินมีพี่เขาถามมาหลังไหมว่าอยากแบบอยากรู้ว่าเทคนิคการอ่านหนังสือของภูวินอย่างเงี้ยของมิกด้วยนะแบบเขาอยากรู้แบบทำยังไงอะไรเงี้ยถามเพื่อนน้องๆคนอื่นด้วยที่อยู่ในนี้ยังเรียนอยู่ผมว่ามันอยู่ที่ว่าวิชาที่อ่านมันใช้สกิลไหนด้วยอ่ะคือแบบบางวิชามันจะเป็นวิชาแบบวิชาการจำถูกไหมใช่แล้วมันก็จะมีอีกจำพวกหนึ่งที่มันเป็นพวกแบบพวกที่มันต้องเข้าใจจริงๆอ่ะจำไปให้ตายก็ทำข้อสอบไม่ได้อ่ะผมว่าต้องแยกประเภทตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆแบบถ้ามันเป็นวิชาที่มันต้องเข้าใจก็อ่ะก็ทำโจทย์เอาละกันแต่ถ้าวิชาที่จำอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเรามิกละเธอหลับไปแล้วเธอป๊อกไปแล้วเหรอมีคนถามว่าแบบว่ามีเทคนิคการอ่านหนังสือยังไงอะไรเงี้ยแบบสำหรับมิกก็ถ้าหลังเรียนอ่ะต้องทำตอนหลังเรียนนะคือกลับมาอ่านทวนอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วมันจะช่วยให้แบบ
เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนสอบก็คืออ่านรอบนึงทำสรุปรอบนึงแล้วก็อ่านอีกรอบนึงหลังทำสรุปมีคนหลังไมค์มาบอกมีคนหลังไมค์มาฝากว่ามีรู้ไหมมีกับเป็นคนที่แบบทำให้เขาอยากมีชีวิตต่อเลยนะเขาเจอปัญหามาหลายอย่างมากเลยแล้วมีคนแนะนำให้เขาดูนิทานพันดาวเขาก็เลยอยากดูมิกต่อดูมิกเติบโตไปเรื่อยๆเขาเลยอยากมีชีวิตในการดูมิกเติบโตขอบคุณครับคนเก่งวินด้วยนะเก่งทั้งคู่เลยเรียนน้องดูแล้วก็ทำงานไปด้วยเก่งที่สุดเลยครับเยี่ยมใช่คุณหนูหนึ่งเดียวยอดเยี่ยมเลยคุณหนูหนึ่งเดียวคุณหนูหนึ่งเดียวคุณหนูหนึ่งเดียวรอดูอยู่นะคะหนูหนึ่งเดียวกับคุณเบิร์นแล้วก็แล้วก็สวิลมาก่อนสวิลมาก่อนต้องให้เขาสวิลสวิลไม่ได้รู้คุณสวิลโอ้ยขอบคุณชื่อเดิมไม่ถึกแล้วนะฮะชอบผมของสวิลมากรอดูผมรอดูนี่สวิลมากรอดูพี่นายกรรมอยู่นะพี่มิกเอ้ยพี่นายกรรมมันไก่หรอพี่นายกรรมมันไก่หรือเปล่าเดี๋ยวกันจ้าเอ้ยพี่ชอบไก่จังเลยโอเคทุกคนผมครับเอกนะแบบมีคนบอกขอมาเยอะมากมีคนขอมาเยอะมากว่าให้กำลังใจเด็ก65หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสอบกันแล้วนี่ใช่ไหมใช่ป่ะวะใช่เลยกำลังใจให้น้องๆหน่อยพี่มีก่อนไหมพี่มีก่อนก็ได้พี่มีก่อนก็ได้ค่ะก็ขอให้อะไรนะให้กำลังใจกำลังใจเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันเนาะก็ขอให้น้องๆนะครับบอกว่าทำให้เต็มที่อ่ะทำคือถ้าเกิดเราทำเต็มที่ต่อให้ผลลัพธ์มันจะเป็นไงเราจะไม่เสียใจเว้ยแล้วนี่ก็มั่นใจว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วอะไรมันก็จะเป็นอย่างที่เราตั้งใจนั่นแหละจริงๆแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสู้ๆครับโอกาสมันเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่ใช่เอาจริงๆผมก็คิดประมาณนึงคืออย่างที่พี่มิกพูดอ่ะมันก็ถูกที่สุดแล้วว่ามันดีกว่าที่เราจะมานั่งเสียใจทีหลังว่าแบบเฮ้ยเราทำไมเราไม่อ่านหนังสือมากกว่านี้ทำไมเราไม่ทำนู่นนี่นั่นมากกว่านี้ก็ทำให้เต็มที่ไปก่อนเลยจะได้ไม่เสียใจทีหลังรู้อะไรไม่เสียใจ